แป้งอ่อนจิราสบายใจสามีชาวสิงคโปร์รวยแบบมีที่มาเท่าที่รู้ไม่ยุ่งเกี่ยวเว็บพนันแป้งอ่อนจิราสบายใจสามีชาวสิงคโปร์ทำธุรกิจรวยแบบมีที่มาเท่าที่รู้ไม่ยุ่งเกี่ยวเว็บพนันเผยมุมสวีทเสมอต้นเสมอปลายลงลูกหนักทั้งคู่วันที่28กพ.2566ดาราสาวแป้งอ่อนจิรามาร่วมแสดงความยินดีในงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์เซวาครีมโสมทองคำที่โรงแรมวาลดอร์ฟแอสโตเรียแบงคอกพร้อมให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องสามีชาวสิงคโปร์ที่ดูสวีทกันเยอะขึ้นพร้อมเผยถึงกระแสข่าวที่หลายคนจับตาว่ามีสามีรวยเกี่ยวข้องเว็บพนันหรือเปล่าเดี๋ยวนี้เห็นลงภาพคู่กับสามีบ่อยขึ้นเราทำอะไรด้วยกันค่อนข้างเยอะหรือว่ามีแก๊งเพื่อนเรารู้สึกว่าอยากลงกับเพื่อนแต่เขาก็อยู่ด้วยถ้าเราจะถ่ายรูปแยกโดยไม่มีเขาก็จะช่างมันเถอะมีลูกด้วยกันแล้วช่างมันเถอะพอเราเปิดแล้วคนก็ไม่ได้จี้อยากเห็นเหมือนเมื่อก่อนสบายสบายขึ้นเขาโอเคค่ะเขาชอบที่จะเป็นพ่อหมีตอนนี้เขาก็ชอบไปอยู่หน้ากล้องบ้างแล้วมีถ่ายรูปเป็นแฝดสามด้วยด้วยว่าทางแบรนด์ส่งมาให้แล้วเห็นว่าน่ารักเมื่อก่อนก็ไม่เคยอยากจะถ่ายรูปใส่เสื้อผ้าเหมือนกันเวลาเห็นใครทำแบบนี้รู้สึกอี้แต่ตอนนี้ทำเองตั้งแต่มีลูกอะไรก็เปลี่ยนไปสามีมีโมเมนต์หวานมากขึ้นเขาน่ารักอยู่แล้วก็ขอให้เสมอต้นเสมอปลายต่อไปนะคะหลงลูกไหมหลงทั้งคู่ค่ะตอนนี้กำลังน่ารักมากน่ารักทุกวันไม่ค่อยสปอยลูกส่วนใหญ่ที่เลี้ยงเป็นคนสปอยค่ะมีคนที่สองเลยไหมไม่ได้แพลนเลยค่ะคนแรกก็ไม่คิดว่าจะมีทุกอย่างเส้นทางกำหนดให้เป็นแบบนี้คนที่สองก็ไม่ได้คิดว่าจะมีให้เป็นธรรมชาติถ้ามาก็มาตอนนี้ดาราสาวที่มีสามีรวยจะโดนจับตามองว่าเกี่ยวกับเรื่องเว็บการพนันของแป้งมีแบบที่ไม่รู้หรือเปล่าหัวเราะแต่เท่าที่รู้ไม่มีค่ะได้คุยกับสามีไหมว่าเราทำงานอะไรเขาทำธุรกิจมานานไม่ได้ทำอสังหาริมทรัพย์อย่างเดียวในอดีตก็ทำหลายอย่างเขาเป็นคนทำงานมีทั้งประสบความสำเร็จบ้างไม่สำเร็จบ้างแต่เท่าที่รู้มาไม่มียุ่งเกี่ยวกับเว็บพนันแล้วสิงคโปร์ไม่น่ามีทางด้านนี้เลยคิดว่าไม่มีค่ะสามีเรารวยแบบมีที่มาค่ะสบายใจได้ใช่เท่าที่รู้ไม่มีตอนนี้ยังสบายใจได้ก็คิดว่าไม่มีค่ะเห็นข่าวแล้วรู้สึกไหมว่าข่าวนี้เดี๋ยวมาถึงเราแน่เรายังไม่มีความรู้สึกว่ามีอะไรให้สงสัยว่าโอ้โหรวยจังเลยยังใช้ชีวิตปกติเราก็ยังทำงานอยู่การที่สามีโดนเปิดวาร์ปรู้สึกอย่างไรเห็นก็เปิดกันอยู่ทุกคนมีประวัติกันทั้งนั้นอยู่ที่ว่าเราจะเขียนถึงมันมากน้อยแค่ไหนถ้าเป็นข้อมูลที่ดีก็เปิดไปเถอะแต่ถ้าเป็นข้อมูลไม่ดีอย่างตัวแป้งเขาก็ไปหาได้ใน Google มีเรื่องราวที่ไม่ดีเต็มไปหมดจริงๆการเป็นเราไม่ค่อยดีเท่าไหร่ถ้าจะเปิดในข้อมูลที่ไม่ดีเราอาจจะต้องกลับไปทะเลาะกันนิดหน่อยเพราะว่าบางอันเราไม่รู้ไงปูแบล็คเฮดเปิดตัวแฟนใหม่เป็นอดีตไอดอลทริปต่างประเทศหวานมุ้งมิ้งแห่ส่องกันชัดชัดแซวถามรัวรัวโมเมนต์คู่ปูแบล็คเฮดเปิดตัวแฟนใหม่เป็นอดีตไอดอลทริปต่างประเทศหวานมุ้งมิ้งช่วงนี้หน้าตาดูมีความสุขสดใสหัวใจเป็นสีชมพูอีกครั้งหรือไม่ปูแบล็คเฮดโพสต์ IG สตอรี่เผยโฉมหน้าสาวหมวยน่ารักแฟนใหม่โมเมนต์มุ้งมิ้งเที่ยวพักผ่อนด้วยกันในทริปเยอรมนีวันที่27กุมภาพันธ์2566อินสตาแกรมปูแบล็คเฮดนักร้องดังโพสภาพด้านหลังกับสาวคนหนึ่งระบุข้อความด้วยว่าร้านก็ว่าสวยแต่เจอหมวยที่สวยกว่าณที่แห่งหนึ่งในสวีเดนนอกจากนี้ยังโพสต์ IG สตอรี่ภ
พยายามถ่ายหน้าสาวคนดังกล่าวในทริปเยอรมนีแต่ฝ่ายหญิงออกอาการเขินใช้มือปิดหน้าไว้แต่ต่อมาฝ่ายหญิงก็ได้โพสต์คลิปคู่ลง IG Story เช่นกันทั้งนี้ปรากฏว่าสาวหน้าหงวยคนดังกล่าวไม่ใช่ใครที่ไหนแต่คือแจนจังหรือเจตสุภาเครือแตงอดีตสมาชิกวง BNK48 งานนี้ทั้งคู่เปิดตัวในสถานะแฟนหรือไม่รอเจ้าตัวออกมาคอนเฟิร์มด้วยชัดๆกันต่อไปขณะที่ปูโพสต์ภาพกับแจนจังก่อนหน้านี้พร้อมแคปชั่นว่ามื้อเย็นที่เดนมาร์กจ้าร้านนี้สวยมากเด็ดทั้งอาหารและเครื่องดื่มกินแล้วตัวเบาเมาไม่รู้ตัวขอบคุณที่ตาลไบรอันและครอบครัวเดนมาร์กทุกคนครับต้อนรับอย่างดีตลอดเลยทั้งนี้มีคอมเมนต์เข้ามาถามด้วยแบบรัวๆอาทิแจนจังกับน้าปูคบกันหรอครับผมน้องแจนจังน่ารักมากค่ะพี่ปูเป็นต้นกรรมการอึ้งบัตรคอน Blackpink ราคาเกือบเท่าเงินเดือนขั้นต่ำแฮชแท็กเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแบรนด์ไลน์เนชั่นขึ้นเทรนเดือดหลังผู้จัดเจ้าเก่าเจ้าเดิมปล่อยผังละราคาบัตร Blackpink World Tour บอนพิงค์แบงคอกแอนด์คอเรียกว่าทันทีที่ผู้จัดเจ้าดังลีฟเนชั่นเตโร่ปล่อยผังที่นั่งและ VIP แพ็กเกจของ Blackpink World Tourบอนพิงค์แบงคอกแอนด์คอซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 27-28 พฤษภาคม 2566 ที่จะถึงนี้ณราชมังคลากีฬาสถานออกมานะก็เรียกกระแสรุนแรงในทวิตเตอร์ให้เกิดขึ้นได้ทันทีเพราะผังและราคาที่ออกมานั้นเรียกว่าโหดแบบสุดๆเพราะ VIP แพ็กเกจมีราคาสูงถึง 14,800 บาทจากเดิม 9,600 บาทเทียบราคาผังคอนเสิร์ตสูงกว่าราคาเดิมถึง 5,000 บาทและราคารองลงมาคือ 9,800 บาทซึ่งใกล้เคียงกับ VIP แพ็กเกจในคอนเสิร์ตรอบแรกกลับไม่ได้รับสิทธิพิเศษเพิ่มเติมอะไรนั่นทำให้แฮชแท็กแบรนด์ไลน์เนชั่นกลับมาขึ้นเทรนด์ทวิตเตอร์อีกครั้งแพงเกินแฟนวินบัตรดอยราคา 5,000 ผู้จัดตัวดีเจ้าเก่าเจ้าเดิมแฟนคลับโวยผู้จัดตัวดีเจ้าเดิมสเตรย์คิดมีคอนเสิร์ตแต่ไร้ป้ายนึกว่ามาผิดวันสรุปดราม่าคอนเสิร์ต Blackpink ตั้งแต่เริ่มจนจบมีประเด็นไม่พักหลายคนมองว่าราคาขนาดนี้สูงเกินไปสำหรับค่าครองชีพของคนไทยและความเหมาะสมของความคุ้มค่าในการรับชมเพราะราคาบัตรดอยเริ่มต้นที่เกือบ 3,000 บาทซึ่งสูงมากๆหากเทียบการจัดคอนเสิร์ตอื่นๆที่มักจะเริ่มต้นหลักพันต้นๆอีกทั้งผู้จัดเจ้านี้ยังมีประเด็นมากมายกับการจัดงานคอนเสิร์ตในงานที่ผ่านมาทำให้เริ่มมีการชักชวนให้ส่งเรื่องร้องเรียนไปยังสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค